สำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศทรงเป็นที่รักของปวงชนชาวไทยทำให้ประชาชนจำนวนไม่น้อยโศกเศร้าอย่างหนักจนถึงขั้นหมดสติหรือล้มป่วยเมื่อรับทราบข่าวการเสด็จสู่สวรรคาลัยของพระองค์ด้วยพระชนมายุ 88 พรรษารัฐบาลไทยเล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการให้คำปรึกษาแก่ผองพี่น้องชาวไทยในยามโศกเศร้าจึงจัดเต็มปฐมพยาบาลทางใจบริเวณใกล้กับพระบรมมหาราชวังซึ่งพระบรมศพบรรทมอยู่นายแพทย์บุญเรืองไตรเรืองวรวัฒน์อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพระบุว่าแพทย์ได้รักษาประชาชนไม่ต่ำกว่า200คนแล้วนับแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศเสด็จสู่สวรรคาลัยเมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาส่วนใหญ่นั้นป่วยจากอาการหายใจเร็วกว่าปกติและโรคเครียดจากความเศร้าอย่างรุนแรงเป็นจำนวนมากขนาดนี้เนี่ยนะครับเราพบว่าคนที่มีปัญหาทางด้านจิตใจนะครับทางใจเนี่ยนะครับก็มีประมาณสัก200กว่าคนนะครับแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาการความเครียดในเบื้องต้นนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งจากการที่พักผ่อนไม่เพียงพอนะฮะระวังลูกนะแล้วไปไหนคนเดียวเราเป็นห่วงนะรู้ข่าวก็ว่าตกใจฮะมีอาการตกใจก็มีการรู้ว่าเสียใจนิดหน่อยฮะมันก็เยอะเหมือนกันอ่ะสัญชาติยานี่คน มีอายุแล้วอ่ะแล้วท่านได้อยู่มาไม่เพียงแต่เต็นท์รับคำปรึกษาบริเวณใกล้พระบรมมหาราชวังที่ประชาชนหลั่งไหลไปใช้บริการอย่างเนืองแน่นแต่สายด่วนสุขภาพจิตที่กระทรวงสาธารณสุขจัดตั้งไว้เพื่อให้คำปรึกษาแก่ประชากรไทยที่เศร้าสลดตลอด24ชั่วโมงนั้นมีประชาชนโทรศัพท์มาระบายความโศกเศร้าและขอปรึกษาแนวทางการเยียวยาเป็นจำนวนมากส่วนมากก็จะระบายอะค่ะว่าเสียใจก็เหมือนรู้สึกทำใจไม่ได้เงี้ยค่ะรู้สึกเหมือนขาดเสาหลักไปเงี้ยค่ะก็ส่วนมากก็จะร้องไห้ก็จะปล่อยเน้นให้เขาได้ระบายได้ร้องไห้มากกว่าแล้วสุดท้ายเราก็จะถามไปว่าเขาพอจะทำอะไรได้บ้างเพื่อที่จะทำให้พ่อภูมิใจเงี้ยค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าชาวไทยกว่า67ล้านคนเป็นห่วงถึงพระอาการของพระองค์มานานหลายปีแล้วดังนั้นเมื่อทราบข่าวการเสด็จสวรรคตของพระองค์ทำให้ความวิตกกังวลและความเครียดที่สะสมไว้พรั่งพรูออกมาจนถึงขั้นหมดสติและล้มป่วยทศพลชัยสำฤทธิ์ผลทีมข่าวต่างประเทศสปริงนิวส์รายงาน